สวัสดีครับผมสุขุมนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับวันนี้ก็พามารีวิวนะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับหลังนี้นะครับรีโนเวททั้งหลังนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวททั้งหลังหมู่บ้าน KC Garden Home นะครับหลังนี้อยู่โฮม18นะครับภายในบ้านประกอบด้วยนะครับ4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องครัวบนเนื้อที่55ตารางวาภายในบ้านจอดรถได้3คันนะครับส่วนของการต่อเติมด้านหน้านะครับมีทำหลังคาที่จอดรถไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นปูกระเบื้องไว้อย่างสวยงามเลยนะครับฝั่งนี้จะมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่นะครับกำลังออกช่อออกผลเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพื้นดินนะครับเอาไว้จัดสวนได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับพื้นเป็นแกรนิโต้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับแล้วก็เล่นระดับไว้1จุดนะครับอย่างสวยเลยนะครับนี่นะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะครับห้องน้ำเราก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์บุผนังปูพื้นก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต่อด้วยห้องนอนที่1นะครับห้องนี้จะอยู่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันหน่อยนะครับเขาตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะครับต่อเติมเต็มพื้นที่นะครับทำหลังคาทำเคาน์เตอร์ทำซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีแถมนะครับแถมเตาแก๊ส2หัวนะครับพร้อมเครื่องดูดควันนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาซื้อบ้านนะครับกำลังมองหาบ้านเช่าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านนะครับอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับไปชมชั้น2กันต่อได้เลยนะครับเดินขึ้นมาจากบันไดนะครับเลี้ยวขวานะครับก็จะไปโซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ห้อง Master Room นั่นเองนะครับห้องนอนใหญ่นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับออกมาจากห้องนอนใหญ่นะครับด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นบนนะครับก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องเช่นเดียวกันนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้จะได้วิวธรรมชาตินะครับวิวทุ่งนานะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4นะครับ3กับ4เนี่ยอยู่ติดกันนะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้ก็ได้วิวทุ่งนาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านนะครับอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ